สวัสดีสดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะมาเราลองกันเลยว่ามันสดจริงไหมของไร่เธอฟาร์มเธอเลิศไปอ๋อต้องตัดจุกก่อนใช่ชาร่าสีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์จากประเทศอะไรคะเนี่ยเมลอนเนี่ยญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเลยเมล็ดพันธุ์มาจากญี่ปุ่นหอมนะมาเสร็จนะอร่อยนะเสียงออกมาเลยทันทีเนาะหอมมากเลยอ่ะโอ้กลิ่นดีหอมเลยเนี่ยลักษณะคือมันต้องเห็นเขียวๆอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไงคะอาจารย์หวานมากเธอใช่ไหมเราวัดความหวานทุกลูกนะคะจริงๆแล้วอ่ะซื้อไปก็คือหวานทุกลูกเลยฟินมากเลยสาคูธรรมดาต้มเสร็จเรียบร้อยฉันก็แช่ในน้ำเชื่อมสีทองที่เขาขายกันทั่วไปมันก็จะได้เป็นเม็ดช่ำยิ่งแช่มันยิ่งรัดเพราะมันหวานใส่เข้าไปเหรอคะใช่ฉันก็จะทำสาคูให้เหมือนชาไข่มุกนิดหน่อยเป็นเมนูแบบคลายร้อนไหมคะอาจารย์เหมาะกับสภาพอากาศเราเป็นแบบไหนคะอาจารย์อันนี้เป็นนมจืดธรรมดาเรามีบาริสต้านะคะบีบครีมไปเลยค่ะนะเธอก็ต้องสูงไม่แพ้ชั้นฉโลเนี่ยหนูพอสวยงามเสร็จแล้วเราก็ช้อนคนละคันน้องตูนคะ Congratulations สำหรับฟาร์มเมลอนที่ดังและดีที่สุดในประเทศไทยขอเสียงปรบมือทั้งประเทศค่ะเย้ชิมค่ะชิมค่ะชิมค่ะครีมเยอะไปหน่อยนึงนะคะเอาจีจูอยากจะรับประทานเมนูนี้และพิสูจน์ว่ามัน fresh and sweet ขนาดไหนต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าถ้วยนี้มีขายที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยค่ะได้เหมือนจันค่ะคุณผู้ชมสนุกไหมมีความสุขหรือเปล่าถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่าต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางก็ไกลค่าใช้จ่ายก็เยอะตั้งใจสิคุณผู้ชมค่อยๆหาที่กรุงเทพเนี่ยดูสิคลองทวีวัฒนามาที่ไร่เหมือนจันทร์มาเรียนรู้สิเผื่อบางทีระเบียงบ้านมีเหลืออยู่หน่อยนึงก็อาจจะปลูกเมลอนกินกับเขาบ้างมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมการทำสวนเกษตรแบบตัวเองเล็กๆที่บ้านกับครอบครัวด้วยนะคุณผู้ชมสวัสดีสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับรับรองได้สวคนนี้มีรสนิยมและไม่อยู่ติดบ้านนะครับและอันนี้เขาเรียกระบบน้ำหยดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหตีเดี๋ยวประหยัดน้ำแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากกรองแสงด้วยมันก็จะได้ไม่ร้อนเนี่ยขอโทษนะคะเดี๋ยวนี้การเกษตรต้องใช้วิทยาศาสตร์เยอะมากโอ้ยคนจนๆอยากจะยิ่งสั่งไม่มีตังค์ทำเกษตรแล้วไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฟรีนะคะวันนี้โอ้ค่ะยังชั่วหน่อยค่ะสดจากต้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะยังชั่วหน่อยแหมไม่งั้นร้องไห้แย่เลยอ่ะสวัสดี